เนี่ยอดอยากล้อถึงไปเก็บเห็ดการเก็บเห็ดฝรั่งเขาถือว่าเป็นการทำลายทรัพยากรธรรมชาตินะคุณแม่ค่ะชาแนลโดยแม่นุชสาวไฮไวกิ้งค่ะกลับมาทักทายกันอีกแล้วนะคะวันนี้แม่นุชมาพร้อมกับชาแนลเห็ดปีกนก1กะละมังใหญ่ๆแบบนี้นะคะก็เป็นเห็ดจากป่านอร์เวย์เนาะสดๆดอกสวยๆที่แม่นุชไปเก็บมาเห็ดชนิดนี้นะคะเรียกกันว่าเห็ดปีกนกเนาะหรือว่าในภาษานอร์เวย์เรียกกันว่าเชลพิกซบในภาษาอังกฤษสการิทูชนะคะแม่นุชนะคะวันนี้ก็จะมาพูดถึงเรื่องว่าที่มันก็จะมีกระแสดราม่าทุกปีนะคะว่าเมียฝรั่งมาอยู่เมืองนอกเนี่ยอดอยากล้อถึงไปเก็บเห็ดการเก็บเห็ดฝรั่งเขาถือว่าเป็นการทำลายทรัพยากรธรรมชาตินะไปเก็บมาทำไมอะไรยังไงอดอยากขนาดนั้นเลยเหรอวันนี้นะคะแม่นุชก็จะมาพูดมาเล่าเรื่องราวให้ฟังนะคะว่าเป็นอะไรยังไงเนาะสำหรับแม่นุชนั้นนะคะก็เป็นเด็กบ้านนอกที่เติบโตมาจากบ้านนอกเนาะก็จะใช้ชีวิตอยู่กับการเก็บเห็ดหาแนวอยู่แนวกินตามธรรมชาตินั่นเองว่าง่ายๆจ้ะพอมาอยู่เมืองนอกนะคะมีป่ามีอะไรให้เก็บมีเห็ดเราก็ศึกษาเรียนรู้นะคะแล้วก็เข้าป่าไปเก็บมาค่ะถามว่าสามีเลี้ยงดูไหมเขาก็เลี้ยงดูสำหรับตัวแม่นุชก็คือมาตรฐานคนเราน่ะแม่นุชว่ามันไม่เท่ากันสำหรับแม่นุชก็พอใจนะจุดนี้เนาะที่ว่าก็โอเคแหละเก็บเห็ดก็เหมือนเป็นงานอดิเรกเหมือนทำให้เราหายคิดถึงบ้านได้ใช้ชีวิตเหมือนที่เรามาอะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นความสุขเป็นเหมือนเป็นฮ็อบบี้แม้กระทั่งคนนอร์เวย์เองเขาก็เก็บนะคะไม่ใช่ว่าเขาอดอยากเพียงแต่ว่าคนนอร์เวย์น่ะเขาจะกินเห็ดกินอะไรแบบนี้น่ะน้อยกว่าคนจากเอเชียหรือว่าคนไทยเราคือเขาไม่ค่อยเก็บเนาะเข้าไปในป่าน่ะเห็ดพึ่งหวานจะแบบเน่าเต็มทั้งป่าอะไรประมาณอย่างเงี้ยค่ะก็ไม่ได้ถือว่าอดอยากอะไรเป็นความชอบเป็นความคนที่ชอบคนที่รักการเก็บเห็ดแหละแม่นุชว่าจะเข้าใจนะคะเวลามานอนมาหลับมาอะไรเนี่ยจะคิดถึงแต่ป่าเห็ดเลยแหละช่วงเก็บแรกๆเนี่ยจะแบบอยากเข้าป่าอยากไปเก็บเห็ดนี่อันนี้คือความรู้สึกความชอบส่วนตัวของแม่นุชนะคะเนาะเราก็มีอาหารอย่างอื่นกินเหมือนกันแหละแต่เราก็ชอบและก็รักที่จะเข้าป่าแล้วก็เก็บเห็ดเนาะเพราะว่าฝรั่งนอร์เวย์เขาจะไม่ค่อยกินนะคะมีน้อยมากที่เขาเข้าไปเก็บนะแต่ก็เป็นแบบแม่นุชว่าถ้าเป็น 100% เนี่ยแม่นุชว่าคนนอร์เวย์เองอะประมาณ 15-20% แค่นั้นแหละที่เขาไปเก็บเห็ดป่าอะไรแบบนี้เหมือนคนไทยคนเอเชียเนาะสำหรับเรื่องของการเก็บเห็ดที่เป็นดราม่าบอกว่าการเก็บเห็ดนั้นต่างประเทศถือว่าเป็นเรื่องทำลายธรรมชาติแม่นุชว่าก็ขึ้นอยู่กับประเทศนั้นๆที่แต่ละท่านอาศัยอยู่เนาะสำหรับนอร์เวย์นะคะก็ถ้าไม่ใช่เขตห่วงห้ามหรือว่าเจ้าของสวนเจ้าของฟาร์มอะไรเขาห้ามก็ไม่มีปัญหาค่ะที่จะไปเก็บเห็ดมาทำอาหารทานยกเว้นว่าคุณจะเก็บแล้วไปขายคุณต้องมีใบประกอบการนู่นนี่นั่นนะคะแล้วก็ถ้าเจ้าของฟาร์มเจ้าของสวนเขาไม่ได้มีป้ายห้ามว่าห้ามเข้าไปเก็บห้ามเข้าไปอะไรเราก็ไปเก็บได้ปกติสำหรับป่าที่มนุษย์เข้าไปเนี่ยก็คือเจ้าของฟาร์มทุ่งหญ้าเจ้าของป่าเนี่ยเขาบอกว่าคุณเข้าไปเก็บได้เลยจะเก็บแค่ไหนก็เก็บได้เลยฉันน่ะไม่ได้มีความรู้ไม่ได้มีอะไรเรื่องเห็ดหรอกอยากจะเก็บแค่ไหนก็เก็บไปเลยเพียงแต่ว่าที่จอดรถน่ะห้ามมาจอดตรงนี้นะเพราะว่าคนที่เขามีบ้านพักตากอากาศน่ะเขาเช่าไว้เราต้องไปจอดที่อื่นอะไรประมาณเนี้ยที่เหลือก็ไม่มีอะไรแล้วก็ที่เขามีป้ายขึ้นไว้ก็คือถ้าคุณจะพาหมาเข้าไปเดินเล่นหรือว่าพาหมาเข้าไปด้วยเนี่ยต้องมีสายจูงเพราะว่าเขาปล่อยแกะอะไรไว้ประมาณนี้ค่ะอันนี้คือข้อห้ามเล็กๆน้อยๆที่เราจะต้องอ่านแล้วก็ศึกษาก่อนที่จะไปเก็บเห็ดนะคะในแต่ละประเทศนั้นๆก็เพื่อนๆก็อย่าลืมศึกษาหาข้อมูลเนาะเพราะว่าบางทีเห็ดหน้าตาเหมือนกันในประเทศนู้นประเทศนี้ประเทศนั้นบางทีอาจจะกินได้หรือกินไม่ได้อย่าไปคิดว่าเขาหน้าตาเหมือนกันแล้วกินได้อะไรอย่างเงี้ยเนาะจริงๆแล้วก็นั่นแหละค่ะไม่ถือว่าเป็นการทำลายธรรมชาตินะคะสำหรับชาวนอร์เวย์ก็เก็บได้ปกตินะคะไม่มีปัญหาเรื่องดราม่าเนาะแม่นุชว่าแต่สำหรับในบางพื้นที่ของประเทศยุโรปบางประเทศก็อาจจะมีข้อห้ามเนาะว่าให้เก็บได้คนละกี่กิโลอะไรแม่นุชว่าก็ ไปศึกษาข้อมูลของแต่ละประเทศเนาะไม่ใช่ว่าอดอยากนะคะไปเก็บเห็ดเนี่ยคือมันเป็นความสุขอ่ะมันเป็นเหมือนฮ็อบบี้นะแม่นุชว่าคนที่รักการเก็บเห็ดเท่านั้นถึงจะเข้าใจนะคะโอเคแม่นุชก็ฝากไว้นะคะก่อนที่เพื่อนๆจะไปเก็บเห็ดป่ามารับประทานมันก็มีเคสมีเรื่องเกือบจะทุกปีแหละว่าคนไทยคนเอเชียไปเก็บเห็ดพิษมากินแล้วมันอาจจะทำให้เราเจ็บป่วยเป็นอะไรแบบนี้เขาก็เตือนกันมาทุกปีนะคะศึกษาหาข้อมูลดีๆก่อนทั้งจากอินเทอร์เน็ตเองทั้งจากคลิปก่อนๆที่มนุษย์ทำบอกเล่าเรื่องเห็ดต่างๆไว้ให้ก็เอาไปศึกษาหาข้อมูลต่อยอดกันได้นะคะก็อย่างที่แม่นุชจะย้ำตลอดว่าศึกษาหาข้อมูลก่อนให้ชัวร์ให้แน่ใจนะคะไม่แน่ใจไม่เสียดายไม่เก็บนะคะโอเคสำหรับคลิปนี้ก็แม่นุชก็จะบอกเรื่องเล่าเรื่องราวดราม่าเนาะว่าไม่ได้อดอยากรักการเก็บเห็ดการเก็บเห็ดไม่ถือว่าเป็นการทำลายธรรมชาตินะจ๊ะโอเคสำหรับคลิปนี้แม่นุชก็ล่ำลากันไปเพียงเท่านี้นะคะแล้วก็ฝากไว้ก่อนจากไปสำหรับช่องคุณแม่ขาชาแนลค่ะแวะเข้ามาแนะนำติชมนะคะก่อนจากไปกดไลค์กดแชร์แล้วก็สั่นกระดิ่งกริ๊งกริ๊งให้แม่นุชด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้วันนี้ไปแล้วค่ะบายค่ะบาย